สัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาเพื่อเลิกละกิเลสความโกรธความโลภความหลงหรือว่าฆ่ากิเลสความโกรธความโลภความหลงให้แตกดับทำลายไปพระพุทธเจ้าของเราพระองค์เสด็จลงมาจากเขาหิมาลัยมาถึงจังหวัดพุทธคยามีต้นไม้สีมหาโพธิ์ต้นหนึ่งตามตำนานกล่าวว่าเกิดปีเดียวกับพระพุทธเจ้าไม้ต้นนั้นเป็นอันว่าไม้โพธิ์ต้นนั้นก็35ปีพระพุทธเจ้าของเราปีตัดสรู้แล้วอ่ะ35เมื่อมาถึงต้นโพแล้วพระองค์ปรับปรุงกายวาจาจิตของพระองค์ทุกอย่างเรียกว่าเข้าสู่ความเด็ดขาดถ้าไม่เด็ดขาดก็สู้ไม่ได้ยิ่งกว่าสู้ช้างสู้เสือเพราะว่าสัตว์อื่นนั้นมันมีความกลัวแต่กิเลสในใจมนุษย์คนเราไม่ว่าพระพุทธเจ้าหรือพวกเราทั้งหลายมันไม่กลัวละพูดง่ายๆก็คือว่ามันบายหัวเล่นกิเลสมันมาบายหัวมันเอาอารมณ์สัญญากิเลสตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งมาหลอกลวงใจคนเราก็อ่อนไปหลงไปพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันไม่ใช่กิเลสมารมันเป็นตัวตนภายนอกแต่เป็นกิเลสในใจของพระองค์เองที่มาท่องเที่ยวในวัฏสงสารนับไม่ถ้วนที่เป็นมาแล้วพระองค์ก่อนนั่งขัดสมาธิเพชรแต่ก่อนมายังไม่ได้ใช้เมื่อมาถึงต้นไม้โพผินหลังให้ต้นไม้โพผินหน้าพระพักไปทางทิศตะวันออกพระองค์ก็เอานั่งขัดสมาธิเพชรมาใช้ละมันเพชรคือว่านั่งเด็ดเดี่ยวเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือพระหัตถ์ข้างขวาทับข้างซ้ายพระองค์เตือนใจของพระองค์มานี่แบบนี้แล้วว่านั่งตายนะวางคือพระองค์จะไม่ลุกจากนั้นเราจะไม่ลุกหนีจากนี้เป็นอันขาดถ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวจึงจะลุกได้ถ้าจิตใจมันจะอ่อนแอท้อแท้เหมือนตั้งแต่บวชมาหรือแล้วๆมาเป็นอันว่าเอาที่นี่เป็นที่ตายใจของพระองค์เรียกว่าเอาเหมือนแผ่นดินวางเฉยเหมือนแผ่นดินมันจะเจ็บจะไข้จะเป็นจะตายอะไรก็มันตายไปนั่งขัดสมาธิเพชรเสร็จเรียบร้อยพระองค์ก็เลือกอุบายภาวนาได้อนาปากรรมฐานลมหายใจเข้าออกเพราะพุทโธพระพุทธเจ้าก็คือพระองค์เองยังไม่ได้ตรัสเมื่อพระองค์กำหนดลมหายใจคล้อมกับนึกถึงความตายได้ทุกลมหายใจจิตใจของพระองค์ก็สงบระงับ
ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาเมื่อจิตใจตั้งมั่นได้แล้วก็กำหนดรูปนามกายใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งโลกนี้แหละอย่าว่าแต่ร่างกายตัวตนคนเราเลยจิตใจของพระองค์ก็แจ้งสว่างปล่อยวางหน้าของกูตาของกูหูของกูจมูกของกูปากลิ้นกายหน้าตาชื่อเสียงตัวเราของเราไม่มีพระองค์ปล่อยทิ้งหมดจิตใจพระองค์ก็เลิกละตัดบ่วงห่วงอะไรในกิเลสกามในวัตถุกามทุกอย่างเรียกว่าเด็ดขาดในคืนวันนั้นเราทุกคนก็ให้ฝึกให้หัดถ้าไม่ฝึกหัดตามใจกิเลสแล้วมันก็อยู่อย่างเก่าแล้วถ้าเราฝืนไม่ทำตามไม่คิดไปตามมันปรุงแต่งอะไรก็เฉาเราภาวนาตายก็เอาตายทุกลมหายใจเข้าออกภาวนาพุทโธเอาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกถ้าถึงเวลามันจะตายมันก็ต้องตายใครจะห้ามได้คิดดูให้ดีถ้าถึงยังไม่ตายคนบางคนเขาตกลงมาจากเครื่องบินเครื่องบินพาตกลงมาถึงแผ่นดินผู้ที่ยังไม่ถึงตายมันก็ยังไม่ตายแต่ผู้ใดถึงข่าวตายแล้วมันไม่เหลือตายที่เรากลัวเจ็บกลัวไข้กลัวเป็นกลัวตายคือใจมันยังไม่ตั้งเต็มที่ถ้าเราตั้งใจให้มันเต็มที่เพ่งดูมรณะภัยคือความตายให้แจ้งชัดว่าคนเราทุกคนมีตัวเราเป็นนับจากเราเป็นคนที่หนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วมีรูปนามกายใจอย่างนี้บางคนก็ตายแต่มาเล็กน้อยก็มีบางคนก็ตายเวลาหนุ่มแน่นก็มีบางคนก็ตายเวลาปานกลางคนก็มี40ปี50ปีก็ตายไปแล้วก็เยอะแยะยิ่งแก่เท่าไรก็ยิ่งตายเร็วคนแก่บางคนก็มายึดมาถือว่าตัวเองแก่จะภาวนามากไปหน่อยก็กลัวร่างกายเกิดทุกข์เกิดโศกอะไรขึ้นมาเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะผู้ภาวนาทั้งไม่ต้องไปคิดนึกอะไรให้มากตั้งใจลงไปนึกเจริญภาวนารวมจิตรวมใจเข้าไปดวงจิตดวงใจดวงผู้รู้เราได้ฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่ตรงไหนก็กลองนั้นละพุทโธลงไปสินะพุทธะพุทโธแปลว่าจิตผู้รู้แต่ถ้าจิตผู้รู้ตามธรรมดานั้นเป็นยังไม่ละกิเลสออกไปเป็นผู้รู้สึกตามอาการโลกเท่านั้นยังไม่ใช่รู้ละรู้ถอนรู้ปล่อยรู้วางรู้ละถอนปล่อยวางต้องนั่งภาวนาเดินจงกรมรักษาศีล5ศีล8ศีล10 227หรือศีล300เหมือนภิกษุณีก็ตั้งใจรักษาศีลของตนเอาชีวิตเป็นแดนสุดท้ายนั่งภาวนาคืนใดวันใดเวลาใดเอาจนจิตใจสงบระงับได้จึงยอมกิเลสในใจของเรามันจะมาเสี่ยมสอนให้เลิกให้หยุดเป็นอันว่าไม่ทำตามภาวนาพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกไม่ให้มันมีความสงสัยอะไรก็ได้เอาจริงๆมันได้ทีนี้ถ้าจิตใจไม่เอาจริงไม่ปฏิบัติจริงมันก็ย่อหย่อนอยู่นั่นผลที่สุด
ก็ได้รับทุกข์ทางใจดังนั้นเราทุกคนต้องหัดต้องฝึกเอาให้ได้ใช้ชนะตัวเองการภาวนานี่เรียกว่าไม่ใช่เอาชนะคนอื่นสัตว์อื่นเอาชนะใจตัวเองเอาชนะกิเลสในใจของตัวเองได้กิเลสความโกรธมีมากน้อยเท่าไหร่เราก็โยนทิ้งออกไปไม่พูดไปตามไม่คิดไปตามไม่ทำไปตามกิเลสความโกรธมันก็มาใช้เราไม่ได้กิเลสความโลภะในจิตอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่ทั้งหมดนี่โยนเข้ากองไฟโยนทิ้งลงน้ำโยนเข้าป่าดงทิ้งลงผืนแผ่นดินไม่เกี่ยวเรียกว่าดุดาว่าร้ายตัวเองเอาจนมันเลิกมันละได้จนมันเห็นโทษแห่งโลภะเห็นโทษแห่งราคะตัณหาเงินจะโกหกพกลมให้ศึกหาลาเพศไปสู่คฤหัสถ์ญาติโยมก็ไม่เอาไม่ทำไม่ตามเอาตายอะไรทุกลมหายใจเข้าออกตายตายอย่างเดียวจนเห็นแจ้งจิตสลดสังเวชในความตายเมื่อเห็นแจ้งในมรณะภัยคือความตายแล้วคำว่าละวางมันเป็นอัตโนมัติเป็นไปเองเพราะมันตายใครจะไปห้ามได้ไม่มีใครห้ามได้ยาแก้ไม่ให้ตายนั้นไม่มีไม่เชื่อก็ไปถามหมอโรงพยาบาลดูเถิดเวลาไปขอยาเขาให้ถามเขาว่ายาที่กินแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้แล้วไม่ตายตลอดไปเลยมีหรือนายหมอคุณหมอเขาจะตอบออกมาโอ้ท่านนะยาอย่างนั้นไม่มีละเขาก็จะตอบไปอย่างนั้นเออถ้ามันตายอยู่อาตมาก็ไม่เอาละจะมากินยาฉันยาที่กินแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้และไม่ตายเลยมีไหมมันไม่มีเมื่อไม่มีก็นี่แหละกินยาก็ตายไม่ได้กินยาก็ตายถ้าถึงวันตายการตายการแตกนั้นมันไม่ใช่ลายเดียวแบบเดียวกันคนนั้นตายอย่างนั้นเราก็จะตายอย่างเขาอย่างนั้นไม่ได้มันเป็นกรรมของตัวเองที่ทำมาแล้วในอดีตเคยตายแบบไหนก็ตายแบบนั้นตนทำกรรมอะไรหนักหนามาก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นอย่าว่าแต่ปุถุชนคนเราเลยเรื่องตายนี้ท่านพระอรหันต์อย่างพระโมกขัลลาเพราะเอินเดินอากาศดำดินบินบนทำฤทธิ์ทำเดชอะไรได้หมดแต่ว่ากรรมเก่าท่านนี้คือว่าไปฆ่าบิดามารดาตาบอดให้ตายเพราะว่าไปเชื่อคำเมียคำภรรยาคำโบราณเขาสอนไว้ว่าเชื่อคำเมียเสียพี่น้องเชื่อคำทองมันเสียเงินเสียทองทองคือว่าการอยู่การกินไปเชื่อเมียแล้วก็ไปฆ่าพ่อแม่ตาบอดของตัวเองในป่าโดยเล่ห์กลอุบายนับตั้งแต่ชาตินั้นเป็นต้นมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ย500ครั้งตายโจรฆ่ามีเหตุมีภัยให้คนอื่นฆ่าทุกภาคทุกชาติทุกชาติชาติปัจจุบันซึ่งเป็นพระอรหันต์ดำดินบินบนได้แล้วก็ไม่พ้นพอเ
โจรมาล้อมกุฏิที่แรกท่านก็ท่านเหาะได้เหาะหนีแค่หมดเรื่องแต่คราวหน้ามันก็มาล้อมอีกกรรมนั้นมันยังไม่หมดถึง2ครั้ง3ครั้งท่านก็พิจารณาเอ๊ะเราทำกรรมอะไรก็เห็นกรรมที่ตนกระทำมาว่าฆ่าบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าโดยไม่จำเป็นกรรมอันนี้เราจะหลบไปไหนไม่พ้นทีนี้พอมันมาล้อมครั้งที่สามก็ไม่เหาะหนีแล้วนั่งให้มันตีอาจนตายจนกระดูกตามตำนานนะแต่งไว้ว่าจนกระดูกไม่ต่อกันนะเขาก็ลากโจร500มันก็ลากไปถึงข้างวัดข้างกุฏิที่กองหยักเยื่อเศษอาหารพอโจรมันเห็นว่ามันขนาดนี้มันก็ตายแล้วทิ้งนะมันเลิกลากันไปเมื่อเขาเลิกลาไปแล้วท่านก็เพื่อนขึ้นมาว่าเรานี่มันถึงขั้นตายก็ยังได้เป็นยังไม่ได้ไปกราบลาพระพุทธเจ้าของเราเลยพระพุทธองค์ไม่รู้เรื่องรู้ราวเราเราจำเป็นต้องเสกคาถาวิชาให้กระดูกมันฟื้นขึ้นมาจนลุกได้ยืนได้เดินได้ก็ไปกราบพระพุทธเจ้าข้าพระองค์จะเวลาดับขันเข้าสู่นิพพานแล้วเพราะว่ากรรมเก่ามาตามทันโจรได้ฆ่าได้ทำลายกระดูกจนผลจี้หมดพระองค์ก็อนุญาตกราบพระพุทธเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าเต็มใจเวียนปัตตสินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับมานั่นแหละมานิพพานที่เก่าที่เขาฆ่าเพื่อบอกให้มันสงสัยว่ามันฟื้นขึ้นมานั่นแหละคือว่ากรรมเจ็บก็ดีกรรมแก่กรรมตายของแต่ละบุคคลนั้นมันเป็นเรื่องต่ำของตัวเองดังนั้นเราทำอะไรนั่งสมาธิขัดสมาธิไม่ได้ก็เพราะว่ามันเป็นกรรมเจ็บเล็กๆน้อยๆก็ไม่ยอมถ้าจิตมันลุกขึ้นว่าคนอื่นทำไมท่านทำได้พระพุทธเจ้าถ้าลูกอากายของท่านก็เป็นลูกทางพญามหากษัตริย์มีความสุขความสบายมาตั้งแต่ในท้องแม่จนเจริญวัยใหญ่โตทำไมท่านจึงนั่งได้ทำไมท่านจึงเสียสละได้ความสุขอย่างโลกๆเรียกว่ามีความสุขมากมายท่านยังเลิกได้ละได้แค่ตัวเราสามัญธรรมดาสมบัติที่ปฏิวละไม่ได้วางไม่ได้มันต้องตั้งใจขึ้นมามันอยู่ที่ความตั้งสัตย์อธิษฐานอยู่ที่ตั้งใจไม่ได้มันตายเราก็ยอมตายแล้วนั่งสมาธิขัดสมาธิให้ได้เมื่อนั่งได้ทำได้มันก็กล้าขึ้นมันวันไหนก็ทำได้นั่งได้จิตไม่สงบนั่งเอามันจนสงบเดินจนกลมเอามันสงบทำอะไรให้มันเหลือเฟือแล้วมันก็จบแต่มันยังไม่พร้อมไม่พอมันก็ไม่จบอยู่นั้นฉะนั้นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านั่นท่านทำจนพอจนเหลือจนกิเลสราคะมันตายไปกิเลสโทสะมันตายไปกิเลสโมหะมันตายไปเมื่อกิเลสมันตายแล้วยังเหลือธาตุ4ขันธ์5ธรรมดามันไม่มีพิษมีสงอะไรมันก็อยู่ไปตามสภาพ
ไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่ใครถ้าเหลือธาตุดินน้ำไฟลมอย่างเดียวมโนธาตุธาตุกิเลสมันหมดไปสิ้นไปมันก็เฉยแล้วสบายเขาด่าก็ไม่ได้ด่าแล้วเขาด่าลมด่าแป้งด่าโลกต่างหากจิตก็เฉยได้เขาทุกข์เขาต่อยเขาตีอย่างพระโมคคัลลาท่านก็ไม่ไปยึดไปถือไม่ใช่ตัวของท่านตัวธาตุสี่ขันธ์ห้าของโลกเขานั่นกามเขาถ่ายเทไว้จิตเราหลงมาอยู่ในกามมาคุณท่านก็ไม่ยึดถือเมื่อไม่ยึดถือมันก็เฉยดีก็เฉยได้ชั่วก็เฉยได้ไม่หวั่นไหวตายก็เฉยได้ยังก็เฉยได้ถ้าทำจริงๆมันก็เข้าใจแต่ไม่ทำไม่ปฏิบัติคอยไปยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราอยู่มันก็มาตายมาเกิดอย่างนี้มันเกิดมาแล้วจะไม่ให้แก่มันก็ไม่ฟังมันก็แก่ชราไปเมื่อยังเด็กยังหนุ่มฟันนั่นแข็งแรงคบเคี้ยวอะไรได้ทั้งนั้นแต่มันแก่มาสักหน่อยไม่ได้ถ้าไปคบเคี้ยวอะไรไม่ได้มันหลุดออกมาเป็นซี่นั่นแหละเนื้อหนังมังสังอายุแก่เท่าไรมันยิ่งเหี่ยวแห้งสำรุดทุดโทรมตาก็ดูไม่เห็นชัดหูก็ฟังอะไรไม่ชัดผมที่ดำก็กลายเป็นผมหงอกอะไรมันผิดปกติไปหมดนั่นเราห้ามไม่ได้ใครจะไปห้ามไม่อยู่เมื่อเป็นเช่นนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงตัดในจิตละกิเลสความโกรธในจิตเอาให้มันหมดสิ้นกิเลสความโลภตัณหาในจิตเอาให้มันหมดไปสิ้นไปกิเลสไม่หมดไปไม่มีใครจะมาบังคับให้เรานอนได้เราก็นั่งภาวนาเดินจงกรมก็ไม่มีใครบังคับเราเองบังคับเราเองละกิเลสให้มันหมดไปสิ้นไปเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันไม่เหลือเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระอริยเจ้าทั้งหลายเราไม่ไปเชื่อกิเลสราคะโทสะโมหะทิ้งขว้างมันออกไปเลิกละมันออกไปเอกังจิตตังทำจิตให้เป็นดวงเดียวเอโกธัมโมทำใจให้เป็นธรรมดวงเดียวเป็นหญิงคนเดียวเป็นชายคนเดียวภาวนาอยู่ในใจไม่ต้องไปห่วงใครนั่นแหละอยู่ที่ไหนล่ะศีลธรรมกรรมฐานอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในอันแน่วแน่เด็ดขาดอยู่ในใจใจดวงนี้ต้องลุกขึ้นตั้งใจขึ้นมาเอามันจนสงบระงับตั้งมั่นลงไปจนถึงขั้นรู้แจ้งรู้จริงด้วยปัญญาอันชอบขึ้นมานะเมื่อรู้แจ้งรู้จริงด้วยปัญญาอันชอบแล้วไม่ต้องถามคนใดไม่ต้องไปฟังใครอีกที่ได้ยินได้ฟังธรรมบ่อยๆแต่ก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลคือมันทำยังไม่ได้ทำยังไม่ถึงทำยังไม่พอทำยังไม่เพียงพอมันทำได้แต่มันนิดๆน้อยๆไม่พอกับเหตุการณ์แต่มันทำพอกับเหตุการณ์มันตัดได้ละได้รู้ได้เข้าใจเพราะใจคนเราทุกคนความรู้ความฉลาดมันอยู่ที่ใจถ้าใจตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาอะไรมันก็ไปรวมที่ใจนั่นแหละท่านจึงว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสำเร็จด้วยกำลังจิตกำลังใจ
คนจะทำบุญกุศลใหญ่ยิ่งขนาดไหนก็ด้วยใจคนจะทำบาปชั่วท่าเหลวไหลก็เพราะกำลังใจจิตใจอันเองผู้จะได้บรรลุมรรคผลถึงซึ่งนิพพานก็โยที่ใจเมื่อเข้าใจอย่างนี้ใจมันลุกขึ้นภาวนาปฏิบัติบูชาเลิกละจริงๆในใจนั้นเมื่อทำจริงปฏิบัติจริงความรู้ยิ่งเห็นจริงเกิดขึ้นมาได้เพราะมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ทำไม่ปฏิบัติต่างหากถ้าตั้งใจขึ้นมาปฏิบัติตั้งใจขึ้นมาทำแล้วถึงได้ทุกคนนะอันนี้เรียกว่าความจริงความเป็นจริงพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่มาตรัสรู้ในโลกนับไม่ถ้วนท่านทำจริงปฏิบัติจริงพระสาวกเจ้าทั้งหลายที่ภาวนาละกิเลสได้ไปสู่นิพพานนับเป็นอสงไขยอสงไขยก็คือท่านทำจริงปฏิบัติจริงนั่นเองอันนั้นเราก็คนหนึ่งมีธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะเหมือนกันเป็นลูกศิษย์เป็นลูกหลานพระพุทธเจ้าพระสาวกเจ้าทั้งหลายทั้งนั้นเราจะมาย่อหย่อนท้อถอยกลัวตายอย่างไม่สมควรต้องเอาจริงเลยนั่งก็ตั้งใจยืนก็ตั้งใจเดินไปมาที่ไหนก็ตั้งใจไม่ปล่อยให้จิตใจโลเลไม่มั่นคงในใจไม่เอาตั้งใจขึ้นมาให้มันใจมีกำลังใจมีความสามารถอาจอ่านคนอื่นไม่ทำเราทำคนอื่นไม่ละเราละคนอื่นไม่เห็นแจ้งทางโลกช่างเขาใจเราดวงเดียวให้มันแจ้งก็พอแล้วเมื่อตั้งใจอย่างนี้แล้วไม่มีอุปสรรคใดๆจะเป็นเครื่องขัดข้องคนเราเมื่อใจอ่อนแอท้อแท้เท่าไรอุปสรรคมันก็เต็มความจริงอุปสรรคนั้นมันมีอุปสรรคขึ้นมาอุปสรรคที่นั้นแหละถ้าเราเอาชนะได้มันพาให้สร้างบารมีชีวิตของเราต่อสู้ทุกอย่างในทางที่ดีที่ชอบเอาจนได้ชัยชนะละกิเลสได้นั่นแหละจึงชื่อว่าความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่ได้ชัยชนะกับกิเลสราคะโทสะโมหะละกิเลสทั้งหลายแหละให้หมดสิ้นไปจากกายจากวาจาจากจิตจากใจของเราให้ได้เป็นการเพียงพอไม่ต้องไปหาที่ไหนมันมีอยู่ในใจทุกคนแต่ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เต็มที่ นี่แหละเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้พากันปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมเดินจงกรมก็ไม่มีอะไรเป็นปัญหาคือว่าเราไปยืนที่ต้นทางจงกรมแล้วก็เราเลือกถึงพระพุทธธรรมประสงค์เอามือขวาทับมือซ้ายไว้ทางหน้าว่าจะเดินไปให้พอดีไม่ต้องไปเดินง่ายยกหนอวางหนออะไรเดินเป็นธรรมดาเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถนั่งมากร่างกายก็ไม่สบายเดินแก้ไขชำระกิเลสหยาบๆได้ดีที่สุดดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพิติโยวิวัตถันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโย
สุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังสาลัง